ดีครับหมายเลข1ลิงค์หานวีพงศ์วัศวรรษผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกตา2019เขตสายไหมครับสวัสดีครับหมายเลข2โอมธีรวุฒินุชหลังผู้เข้าประกวดจากเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนจากเขตตลิ่งชันครับสวัสดีครับหมายเลข3คัทธนวัฒน์สุขเฟื่องฟูผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตจตุจักรครับสวัสดีครับหมายเลข4ดับสิรินรงค์สุภาพรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตทวีวัฒนาครับสวัสดีครับหมายเลข5ต้นคูณนายพานุเมธบุญยศวรพันธ์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางกะปิครับสวัสดีครับหมายเลข6เซนนายสุปภัทรเลื่อมประไพผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตห้วยขวางครับสวัสดีครับหมายเลข7เจเจชินวัฒนโภคาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตวังทองหลางครับสวัสดีครับหมายเลข8ฟิลทิติพันธ์เฉลิมศรีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตลาดเทวีครับสวัสดีครับหมายเลข9 JR พรหมินเดชจิรัติกุลผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตภาษีเจริญครับสวัสดีครับหมายเลข10เดียวบริษัทใจหารผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางเขนครับสวัสดีครับหมายเลข11บอนณัฐพงษ์สิทธิวิรัคจรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตมินบุรีครับสวัสดีครับหมายเลข12ริสกี้สากิรินเย็มแหละผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคลองสานครับสวัสดีครับหมายเลข14เจมส์พานุพันธ์อภาการผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตปทุมวันครับสวัสดีครับหมายเลข15เมฆณัฐวุฒิตำหนิดีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดินแดงครับสวัสดีครับหมายเลข16ไทเกอร์ธนวัฒน์หัชริลหาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางรักครับสวัสดีครับหมายเลข17โทนี่ชาวลิศพิรุณผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางซื่อครับสวัสดีครับหมายเลข18ไกด์นายปิวัฒน์คงสำราญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดุสิตครับสวัสดีครับหมายเลข19ธันวณิชโพทองเบสผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบึงกุ่มครับสวัสดีครับหมายเลข20ฟลุ๊กชยานนท์อัครวรธีรนนท์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางกอกน้อยครับสวัสดีครับหมายเลข21บัสวิทวัฒน์เจริญพรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตหนองแขมครับสวัสดีครับหมายเลข22โต้งธนทรหงสาคำผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางแคครับผมสวัสดีครับหมายเลข23เอิร์ธราชกิจเพ็งปีชาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตจอมทองครับสวัสดีครับหมายเลข24เคนพลัญญูสุสำราญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางบอนครับสวัสดีครับหมายเลข25ทวิชัยกุณาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคณะยาวครับสวัสดีครับหมายเลข26โดนัทนายสุภพิธทองยืนผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตประเวศครับสวัสดีครับหมายเลข27 X พงศธรคำคิรานนท์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตสัมมัทวงศ์ครับสวัสดีค่ะหมายเลข1อิ่มนางสาวธัญเรศชำนาญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตลาดพร้าวค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข2เกลินนางสาวธัญรดีชัยพรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคลองเตยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข3
แป้งเรืองรินทองอ่อนผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนเขตพระนครค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข4ทองนางสาวเนื้อทองทองอุทัยผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข5ฟ้าใสจันทาประมงกิจผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคลองสามวาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข6ฟ้านางสาวอมรรัตน์อุทัยศรีผู้เข้าลงประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนเขตประเวศค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8แบมนางสาวกัญญกนิษฐ์มั่งมีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดอนเมืองค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10โบนัสนางสาวชนัญญาเวชพิทักษ์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตหนองจอกค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข11บอมบอมนางสาวนันทิการันสีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตพระโขนงค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข12แบมอัญญมณีขติยนนท์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนเขตบางนาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข13เนยพิชาพาหนองคูน้อยผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางกอกใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14จ๊ะจ๋าจินจุธาสิริเพ็งผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตสัมพันธวงศ์สวัสดีค่ะหมายเลข16ชิงหลิวกุนุดีมารุตวงผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เป็นตัวแทนเขตทุ่งคูค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข17กวางวลังคณาจับสอนทิพย์ผู้เข้าประกวดเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข18น้ำเมยประติมาพรเตียปื้มปิติสุขผู้เข้าประกวดเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางขุนเทียนค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข19ยาดาพิมนารายยมพักดีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางพลัดค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข20เอิงเอยกัญญพัฒน์รอดแก้วผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตสาทรค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข21ใบตองบรรทายมาญาเจริญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข22มิ้วชลิตาสุพรรณนาภพผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตราชบุรณะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข23ใบเฟิร์นยลดาตาแปลงผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตยานาวาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข24มดพัทรมนกลิ่มใจผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางคอแหลมค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข25แป้งรำนางสาวแคทเธอรียาหอมใสผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข27ใบเฟิร์นนิสารัตน์อัครปัญญาวิทย์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดุสิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019โอ้โหเสียงรบมือดังลั่นเลยหนูสินะครับใช่ค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รอบตัดสินกันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนตรงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็ปี้จิรัฐวัฒน์สิริบุตรนะครับนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับดิฉันนะคะหนูศรีศิรัตน์เลืองศรีมิสแคนเวอร์2010และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะใช่แล้วนะครับเราต้องบอกว่ามิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019หนูศรีนะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่เลยนะใช่ค่ะซึ่งเลยพวกเรามันนานนะยังไม่เลยสินะยังเหรอยังนะใกล้ๆค่ะใกล้ๆในวันรุ่นน้องนี่แหละนะครับต้องบอกว่าเป็นการประกวดแล้วก็เป็นการแข่งขันที่มีรางวัลที่น่าสนใจหนูสิค่ะใช่ค่ะนะฮะนั่นก็คือทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาเอก
นะฮะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นั่นเองนะครับก็จะเข้ามาเจอกับพวกเราใช่ค่ะมาเป็นครอบครัว BTU กับเรานะคะใช่แล้วนะครับแน่นอนนะฮะว่ากิจกรรมการประกวดเนี่ยเรามีมาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาหนูสินะฮะมาน้องๆก็มาเก็บตัวกันมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่2คืน3วันค่ะเรียกว่าเก็บตัวแบบแน่นๆนะคะเนื้อหาแล้วก็มีทั้งคณะกรรมการนะคะแล้วก็เรียกว่าทีมเรียกexpert มาเทรนใช่แล้วค่ะนะครับหนึ่งใน expert นั้นก็มีหนูสีด้วยโอ้ขอบคุณค่ะใช่ไหมฮะหนูสีหน้าที่ของหนูสีในการเทรนน้องๆในการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะจริงๆก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะกองประกวดนะคะแล้วก็ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียรติสีในบทบาทของวิทยากรเรื่องบุคลิกภาพหัวข้อของสีเนี่ยคือการสร้างความโดดเด่นให้กับผู้เข้าประกวดเพราะเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความประทับใจแรกคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ first impression คือแบบเดินมาปุ๊บนี่คือต้องโดดเด่นใช่จริงๆแล้วเราอาจจะตื่นเต้นขาสั่นเงี้ยแต่เราทำยังไงยืนให้รู้สึกมีความมั่นใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าไม่ว่าจะอะไรแล้วก็แล้วแต่เมื่อเราปรากฏตัวบนหน้าเวทีปุ๊บเราต้องยืนอย่างมั่นใจและโดดเด่นค่ะแบบนี้คือแต่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องแบบสร้างเขาเรียกสร้างกำลังใจตัวเองไหมถูกแล้วค่ะเป็นความมั่นใจแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราต้องนึกเลยว่ามันเป็นโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในการที่จะทำให้คณะกรรมการเนี่ยจับใจนี่นะฮะก็เป็นคลาสของหนูสี่นะครับแล้วก็ยังมีวิทยากรอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงของการประกวดนะครับแล้วก็มาให้ความรู้กับน้องๆด้วยนะเราจะได้แนะนำกันต่อไปนั่นเองนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้อยู่กับน้องๆมาเนี่ยหลากหลายเขาเรียกหลากหลายรูปแบบนะหลากหลายอายุด้วยหนูสิใช่แล้วเพราะว่าเท่าที่สิติดตามทางเพจแล้วก็ติดตามกิจกรรมน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำคลิปวิดีโอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวประจำเขตของตัวเองนะคะการเรียน acting แล้วก็ผลงานด้วยน่าสนใจมากๆนี่แหละนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าชาย1คนและหญิงอีก1คนที่จะได้เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอะไรอ่ะได้ทุนการศึกษานี่สำคัญที่สุดเลยอันนี้สำคัญที่สุดจริงๆค่ะเอาละเราบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าผู้ที่จะเอ่ยเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่มาที่ไปของ Mr. and Miss Bangkok Star 2019จะเป็นอย่างไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนั้นต้อนรับนะครับผู้อำนวยการกองประกวด Mr. and Miss Bangkok Star 2019ดร.วรดมศิริสุขหรือพี่ชายแฮกของเราตบมือต้อนรับพี่ชายด้วยนะครับเชิญพี่ชายตรงกลางเลยก็ได้นะครับครับก็รู้จักกันในนามชายแฮกนะครับก็ทุกคนก็รู้จักกันดีในเรื่องของการคล่ำวอร์ดของเวทีประกวดแล้วก็ในเรื่องของการสร้างศิลปินดาราแล้วก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่โอกาสดีมากๆนะครับซึ่งตอนแรกได้มีโอกาสนำโปรเจกต์นี้ได้คุยกับท่านดร.ดวงฤทธิ์นะครับซึ่งเราเรียกกันในนามว่ารองดาฟของเรานั่นเองท่านก็เห็นชอบด้วยแล้วก็วันนี้นะครับเราตั้งใจมากๆที่จะสร้างดาวดวงใหม่ให้ปรากฏขึ้นในประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราเปิดโอกาสหลายท่านถามว่าทั่วประเทศไหมจริงๆแล้วมาจากทุกมหาวิทยาลัยนะครับเราเปิดโอกาสและเรามาในกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้เวลคัมขอต้อนรับทุกๆสถาบันนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้ด้วยปีนี้เป็นปีแรกนะครับและหวังว่าเราจะมีปีต่อไปขอบพระคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ร่วมการกองประกวดนะครับแล้วก็ผู้ที่คิดกิจกรรมนี้ขอบคุณพี่ชายแฮกด้วยนะครับนะฮะเราก็ได้ทราบกันไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้หนูสี่นะครับที่เรามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเราได้เก็บตัวน้องๆเราได้ทำเขาเรียกว่าให้ความรู้นะฮะสอนต่างๆมากมายนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังติดตามอยู่ที่นี้จะได้ชมภาพพร้อมๆกันรวมถึงได้เห็นน้องๆทั้ง54คนนะครับพร้อมๆกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับว่าพร้อมกันยังมีกองเชียร์มาครบกันไหมฮะขอเสียงดังๆปรบมือให้กับน้องๆทั้ง54คนหน่อยขอเช็คเสียงหน่อยแล้วดังอีกนิดได้ไหมคะจะได้รู้ว่าพร้อมกันแล้วนะฮะกองเชียร์เชียร์เบอร์ไหนบ้างนั่นน่ะสิฮะส่งเสียงกันได้นะครับเชียร์กันได้เราไม่ได้มานั่งสวดมนต์กันนะครับเรามาชมการประกวดกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจากประสบการณ์ตรงเป็นไงครับกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะกี๊ให้ทุกเบอร์นะคะปรบมือให้สุดเสียงอย่างนี้นะครับเอาล่ะเชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปติดตามชม VTR กันในการเก็บตัวการประกวดพร้อมกับพบกับน้องๆทั้ง54คนกับ Mr. and Miss Bangkok Star 2019ครับ
ลิงฐานวีพงศวัฒน์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกตา2019เขตสายไหมครับสวัสดีครับหมายเลขกล่องโอมกิรูนุกหลังผู้เข้าประกวดจากเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนจากเขตตลิ่งชันครับสวัสดีครับหมายเลข3คัทธนวัฒน์สุขเฟื่องฟูผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตจตุจักรครับสวัสดีครับหมายเลข4ดับสิรินรงค์สุภาพรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตทวีวัฒนาครับสวัสดีครับหมายเลข5ต้นคูณนายพานุเมธบุญยศวรพันธ์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางกะปิครับสวัสดีครับหมายเลข6เซนนายสุปภัทรเลื่อมประภัยผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตห้วยขวางครับสวัสดีครับหมายเลข7เจเจชินวัฒนภูคาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตวังทองหลางครับสวัสดีครับหมายเลข8ฟิลทิติพันธ์เฉลิมศรีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตลาดเทวีครับสวัสดีครับหมายเลข9 JR พรหมินเดชจิรัติกุลผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตภาษีเจริญครับสวัสดีครับหมายเลข10เดียวบริษัทใจหานผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางเขนครับสวัสดีครับหมายเลข11บอนณัฐพงษ์สิทธิวิรัคจรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตมินบุรีครับสวัสดีครับหมายเลข12ริสกี้สากิรินเย็มแหละผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคลองสานครับสวัสดีครับหมายเลข14เจมพานุพันธ์อภาการผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตปทุมวันครับสวัสดีครับหมายเลข15เมฆณัฐวุฒิตำหนิดีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดินแดงครับสวัสดีครับหมายเลข16ไทเกอร์ธนวัฒน์หัชลีลหาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางรักครับสวัสดีครับหมายเลข17โทนี่ชาวลิศพิรุณผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางซื่อครับสวัสดีครับหมายเลข18ไกด์นายปิวัฒน์คงสำราญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดุสิตครับสวัสดีครับหมายเลข19พันวณิชโพทองเบสผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบึงกุ่มครับสวัสดีครับหมายเลข20ฟลุ๊กชยานนท์อัครวรธีรนนท์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางกอกน้อยครับสวัสดีครับหมายเลข21บัสวิทวัฒน์เจริญพรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตหนองแขมครับสวัสดีครับหมายเลข22โต้งธนาธรหงสาคำผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางแคครับผมสวัสดีครับหมายเลข23เอิร์ธราชกิจเพ็งปีชาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตจอมทองครับสวัสดีครับหมายเลข24เคนพลัญญูสุสำราญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางบอนครับสวัสดีครับหมายเลข25ทวิชัยกุณาผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคณะยาวครับสวัสดีครับหมายเลข26โดนัทนายสุภพิชทองยืนผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตประเวศครับสวัสดีครับหมายเลข27 X พงศธรคำกิรานนท์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตสัมพันธวงศ์ครับสวัสดีค่ะหมายเลข1พิมนางสาวธัญเรศชำนาญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตลาดพร้าวค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข2เกลินนางสาวธัลดีชัยพรผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคลองเตยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข3แป้งเรืองรินทองอ่อนผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนเขตพระนครค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข4ทองนางสาวเนื้อทองทองอุทัยผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข5ฟ้าใสจันทาประมงกิจผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตคลอง3วาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข6ฟ้านางสาวอมรรัตน์อุทัยศรีผู้เข้าลงประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนเขตประเวศค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8แบมนางสาวกัญญานิษฐ์มั่งมีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดอนเมืองค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10โบนัสนางสาวชนัญญาเวชพิทักษ์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตหนองจอกค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข11บอมบอมนางสาวนันทิการันสีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตพระขนงค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข12แบมอัญญมณีขติยนนท์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019ตัวแทนเขตบางนาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข13เลยพิชชาพาหนองคูน้อยผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางกอกใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14จ๊ะจ๋าจินจุธาสิริเพ็งผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตสัมพันธวงศ์สวัสดีค่ะหมายเลข16ชิงหลิวกุนุดีมารุตวงศ์ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เป็นตัวแทนเขตทุ่งคูค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข17กวางวรังคณาจับสอนทิพย์ผู้เข้าประกวดเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข18น้ำเมยประติมาพรเตียปื้มปิติสุขผู้เข้าประกวดเวทีมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางขุนเทียนค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข19ยาดาพิมนารายยมพักดีผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางพลัดค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข20เอิงเอยกัญญพัฒน์รอดแก้วผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตสาทรค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข21ใบตองบรรทายมาญาเจริญผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข22มิ้วชลิตาสุพรรณนาภพผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตราชบุรณะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข23ใบเฟิร์นยลดาตาแปลงผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตยานาวาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข24มดพัทรมนกลิ่มใจผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตบางคอแหลมค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข25แป้งร่ำนางสาวแคทริยาหอมใสผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข27ใบเฟิร์นมิสารัตน์อัครปัญญาวิชผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์2019เขตดุสิตค่ะไม้มาให้อ่ะเห็นว่าแกป่วยแต่ลืมดูไปเลยอ่ะว่ามันคือดอกอะไรขอโทษนะหมายเลขหนึ่งอิ่มนางสาวธัญเรศชำนาญเขตลาดพร้าวค่ะคาจิมาโอป้าคาจิมาเลยโอเราตุ๊กเคอย่าไปอย่าไปนะสวัสดีค่ะหมายเลข2เกลินนางสาวธารดีชัยพรเขตคลองเตยค่ะส
น้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมาสู้อะไรคนอย่างฉันได้อย่าซักเออหมายเลข3แป้งเรืองรินทองอ่อนเขตพระนครค่ะแกคิดจะทำอะไรอย่าคิดจะเอาชนะฉันได้นะหลังจากเมื่อวานซืนหมายเลข4ทองนางสาวเนื้อทองทองอุทัยเขตลาดกระบังค่ะมึงเอาอะไรจากกูมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรจากกูหมายเลข5ฟ้าใสนางสาวจันทาประมงกิจเขตคลองสามวาค่ะหนูไม่ได้ทำก็บอกว่าไม่ได้ทำไงหมายเลข6ฟ้านางสาวอมรรัตน์อุทัยศรีเขตประเวศค่ะหลบคนจะเดินหมายกขวางหมายเลข8แบมนางสาวกันกระดิษฐ์มั่งมีตัวแทนเขตดอนเมืองค่ะฉันเข้ามาในวงการบันเทิงเพื่อมาทำงานไม่ได้มาทะเลาะกับใครเพราะฉะนั้นอย่ามาหาเรื่องกันเข้าใจไหมสวัสดีค่ะหมายเลข10โบนัสนางสาวชั้นอัญญาเวชพิทักษ์ตัวแทนเขตหนองจอกค่ะI didn't compare myself to other models, I compare myself to myself, from 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 myself to myself. หมายเลข11บอมบอมนางสาวนันทิการันสีเพจรัชนงอย่าอย่ายุ่งกับฉันฉันไม่ได้มาใครว่าฉันฉันไม่ได้มาหมายเลข12แบมอัญมณีขติยานนท์เขตบางนาจับสอนทิพย์ตัวแทนเขตป้อมปราบศัตรูภัยเดี๋ยวก่อนนะคือจะบอกว่าเล่นใหญ่อ่ะไม่ได้แปลว่าเล่นดีนะคือเมื่อกี้ที่แสดงไปอ่ะมันดูพยายามแล้วบทอ่ะมันก็เฉยมากๆเลยนะถ้ายังไงอ่ะก
็ลองไปพัฒนาตัวเองดูเพราะว่าถ้าเป็นเราก็ไม่เลือกนะยังไงก็เรียน acting เพิ่มเนาะโอเคขอบคุณค่ะเอาใจช่วยสวัสดีค่ะน้ำเมยหมายเลข18ประติมาพรเตียวปื้มปิติสุขตัวแทนเขตบางขุนเทียนถึงเมื่อกี้จะร้ายแต่ว่าตัวจริงเมยไม่ร้ายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ที่ไม่ว่าลำบากแค่ไหนอ่ะแม่ก็ส่งเสียหนูจนเรียนจบขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นแม่ที่อยู่ข้างๆหนูทุกคนคะช่วยปรบมือให้กับคุณแม่ของหนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะหมายเลข19พิมพ์นารายยมพักดีตัวแทนเขตบางพลัดค่ะค่ะ
ก็รู้ว่ากูเป็นแฟนจิ๊บมึงจะยุ่งกับจิ๊บทำไมวะออกไปเลยงอกไปหมายเลข1ลิงค์ฐานวีพงศ์วสวัตเขตสายไหมครับบอสอ่ะบอสเหรอผมพันนิดนะแต่งงานกับผมนะครับหมายเลข2โอมธีรวุฒินุชหลังเขตตลิ่งชันครับทำไมพ่อต้องตบหน้าคัทแบบนี้ด้วยว่าเห็นยี่เมียใหม่ของพ่อมันดีกว่าคัทเจอใช่ไหมนี่ถ้าแม่ยังอยู่อะแม่จะไม่ปล่อยให้คัทเป็นแบบนี้หมายเลข3คัทธนวัฒน์สุขเฟื่องฟูเขตจตุจักรไปฝนอำเนาะนี่เมนะเดี๋ยวนายจ้าบ้องโรเวียมึงถ้ามึงไม่อยากโดนเพื่อนเบตานีมึงออกไปจากตรงนี้เลยนะเพราะว่าร่างกายกูไม่อยากต้องการแอลกอฮอล์ออกไปหมายเลข4ดับสิรินรงค์สุภาพรเขตทวีวัฒนาคนบางระจันรักแผ่นดินข้าจะไม่พวกจันไรเขามาย่ำยีหมายเลข5ต้นคูณพานุเมธบุญยศวรพันธ์เขตบางกะปิครับไปดินั่งอยู่ทำไมเล่าไปจัดการให้เรียบร้อยเลยนะและจำไว้ด้วยฮะถ้าหากคืนนี้กูต้องชนะเท่านั้นไปจัดการดิหมายเลข6สุภพัฒน์เริ่มประภัยตัวแทนเขตห้วยขวางผู้หญิงอย่างเธอมันต้องเจอกับผู้ชายอย่างฉันมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อสวัสดีครับหมายเลข8ฟิลทิติพันธ์เฉลิมศรีตัวแทนเขตราชเทวีครับอะไรนะหมอตาบอดบอดบ้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนไปได้ไงถนนตั้ง8เลนผมต้องมาเชิญโชคกับรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอไซค์เฮ้ไม่ได้แดกกูหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางนะเนี่ยหมายเลข9พรมินเดชจิรัติกุลตัวแทนเขตภาษีเจริญฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเราเพิ่งสอบเสร็จไปดูหนังเปล่าโอ้โหไปเป็นเพื่อนแป๊บเดียวหน่อยก็ได้ไปซื้อของก็ได้กินข้าวก็ได้ได้ปะนะเดี๋ยวไปรับโอเคหมายเลข10เดี่ยวบริษัทใจหานเขตบางเขนสาวครับผมขอไลน์หน่อยได้ไหมครับเอ้าไม่ได้หรอครับแต่ว่าเราเคยรู้จักกันแล้วนะครับมีวันนึงอ่ะแต่พี่สาวจำไม่ได้หรอกอยากรู้ไหมครับว่าวันอะไร1 2 3 4 5 I love you หมายเลข11นายณัฐพงศ์สิทธิวิรัชจรตัวแทนเขตมินบุรีไม่ใช่คนนะครับแต่เป็นเสื้อหมายเลข12ริสกี้ซากิรินเยี่ยมแหละเครดคลองสารครับพี่ชายหวยตกเฮ้ยรางวัลที่1 30ล้านรวยแล้วโอ้ยสวัสดีครับหมายเลข14เจมส์พานุพันธ์อาภาการตัวแทนเขตปทุมวันครับหม
ทำไมอะแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอะทำไมน้องเล่ากับพี่แบบเนี้ยน้องเห็นพี่เป็นเหยื่อแล้วเคยรู้จักเสือร้องไห้ไหมครับสวัสดีครับหมายเลข16ไทเกอร์ธนวัฒน์หัทธลีลหาเขตบางรักครับเอ้ยมึงไปไหนวะกลับมาดิบอกให้กลับมาหมายเลข17ชาวลิตพิรุณเขตบางซื่อครับไปจะไปไหนครับไปเลยไม่ต้องกลับมานะไปสวัสดีครับไกด์ตัวแทนเขตดุสิตนายปิวะคงสำราญนะครับตัวแทนเขตดุสิตกูให้มึงฆ่าไอ้เดชมึงกับฆ่าไม่ได้แล้วทีนี้กูจะให้งานครั้งต่อไปมึงยังไงไอ้เดชละคุณไอ้เหี้ยกูให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายถ้ามึงยังทำไม่สำเร็จนะมึงตายสวัสดีครับหมายเลข19เบสธนวณิชโพทองเขตบึงกลุ่มจ้าหมายเลข20ฟลุ๊กชยานนท์อัครวรธีรนนท์เขตบางกอกน้อยหยุดกูบอกให้หยุดไหนวะแน่เดี๋ยวกลับมาสิวะถ้าเก่งจริงอ่ะหมายเลข22ต้นทอนของสาคำตัวแทนเขตบางแคครับมึงออกไปเลยนะที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงแล้วคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะฟังกูบอกให้ฟังกูหมายเลข21วิทวัฒน์เจริญพรตัวแทนเขตหนองแขมครับพ่อครับแม่ครับถ้าพ่อกับแม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าผมคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วที่ผ่านมาผมเป็นลูกที่ไม่ดีเรียนก็ไม่ได้เรื่องทำอะไรก็ไม่ให้พ่อแม่ภูมิใจสักอย่างสู้น้องก็ไม่ได้ผมอยากจะขอโทษผมไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วหมายเลข23เอิร์ธรัชกิจพิงพิชาตัวแทนเขตจอมทองครับไอ้ไรโยแม่เสี้ยหลาวไม่ใช่รู้เรื่องนี่แต่ละคนลองบ้างไม่ใช่รู้เรื่องเอาตรงไหนวะคิดถึงจังหวะฮิตคิดถึงจังหวะฮิตโอ้ยจังหวะอย่างนี้มันเป็นยังไงหมายเลข24เคนพรัญญูสุขสำราญผู้เข้าประกวดเขตบางบอนน้องๆทุกคนครับพี่ชื่อทวิพี่เป็นประธานที่นี่น้องๆคนไหนถ้าไม่ทำตามกฎระเบียบพี่จะใช้ความน่ารักของพี่จัดการกับเราเองครับผมหมายเลข25ครับทวิชัยกุนาเขตคณะยาวครับพ่อทำไมพ่อถึงไม่เข้าใจผมเลยว่าผมไม่ได้ชอบผู้หญิงสวัสดีครับหมายเลข26โดนัทนายสุภวิทย์ทองยืนตัวแทนเขตประเวศครับพวกมึงดูมันไว้นะมันกับลูกอ่ะต้องชดใช้ลูกมันอ่ะของกูแล้วถ้าใครอยากได้เนี่ยต่อกูเว้ยสวัสดีครับผม X พงศธรคำพิทยานนท์ตัวแทนเขตสมรรถวงศ์ขอบคุณครับเ
ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง54คนด้วยเป็นยังไงบ้างคะมีใครที่คุณถูกใจนั่งกันอยู่ทำไมกลับมาได้แล้วฮะอย่างนี้เล่นอย่างนี้ได้ไหมกลัวเลยกลัวเลยคะแนนให้ทำไมกันงี้ได้ไหมคนไหนข่มขู่เราได้ไหมดูสิทางนี้ดีกว่านะครับขอบคุณค่ะโอ้โหนี่เคร่งเครียดกันเลยนะเนี่ยคือล็อกกันบ้านกันสุดฤทธิ์เลยนะครับกรรมการนะครับมีใครตกใจบ้างไหมคะหุ้ยมีหลาย acting มากเลยเนี่ยสีตกใจเองนี่เราจะบอกว่าในขณะที่เรามาดูน้องๆซ้อมนะบทที่เล่นเป็นเมตากี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนซ้อมเลยนะเขามีการเก็บของดีเอาไว้แบบโชว์รอบตัดสินเท่านั้นนะครับคือหลอกเราได้แบบสุดๆเลยนะครับและในตอนนี้นะครับในเพจ Facebook นะครับของ Mr. and Miss Bangkok Star 2019เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ด้วยสามารถไปวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์กันได้เอาเป็นกำลังใจดีกว่านะฮะเป็นกำลังใจกันได้ในกดหัวใจรัวๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้สนุกสนานกันมากเลยมากเห็นไหมคะเป็นการประกวดที่สร้างสรรค์แตกต่างตื่นเต้นมีครบทุกรสชาติอ่ะค่ะสนุกอ่ะสนุกมากค่ะเอาล่ะแน่นอนเราสนุกกันแบบนี้นะครับแต่ผู้ที่ทำการคัดเลือกนะครับหนูสี่นะครับวันนี้หลายท่านกันเลยทีเดียวนะฮะท่านคณะกรรมการนะครับขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการที่ทำการตัดสินในวันนี้นะครับท่านแรกครับดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานครับเชิญด้านหน้าเลยเหรอฮะโอเคครับสวัสดีรองรับครับสวัสดีค่ะท่านเราบอกว่าให้ทำอะไรก็ใช้ไปแหมได้โอกาสเราเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เดินพรมแดงไปกับเรานะคะท่านถัดไปครับภูมิกับและผู้จัดชื่อดังนะครับตอนนี้มีละครเรื่องสุดรักนิรมิตทางช่อง True เป็นแนวแฟนตาซีนะครับหนูสี่งดงามนะครับต้อนรับนะครับพี่ต้อมารุตสาโรวาทครับเราอยู่ริมสุดเลยไหมคะเราอยู่ริมสุดเลยนะครับท่านถัดไปนะครับผมติดตามผลงานมาตั้งแต่แบบผมวัยรุ่นอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเก่งนะครับกลายเป็นผู้จัดแล้วก็พุ่มกับด้วยค่ายดูมันดีนะครับละครเพลิงริษยาทางช่อง8เข้มข้นมากหนูสิใช่ค่ะนะฮะเชื่อเฉือนกันในบทบาทของนักแสดงมากๆนะฮะผ่านฝีมือการกำกับของท่านนี้ครับพี่วุฒิอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรครับปรบมือถัดไปครับแน่นอนว่ามิสเตอร์แอนด์มิสบางกอกสตาร์เนี่ยส่วนหนึ่งคือการหานักแสดงนะหนูสินะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้จัดนะครับละครค่ายนวประธานพรนะครับใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เพิ่งจบไปเนาะเรื่องเด็กเสเพลงอ๋อยังไม่ออนแอร์ประธานโทษนะครับยังไม่ออนแอร์ทางช่อง7สีและนักแสดงหนึ่งในนั้นก็คือน้องใบหม่อนนะฮะไทยซูเปอร์โมเดลนะครับต้อนรับนะครับคุณการการพิชากองแก้วครับถัดไปครับพุ่มกับละครอีกหนึ่งท่านนะครับคุณราเมศเรืองปทุมครับท่านถัดไปครับการประกวดครับหนูสี่นะครับท่านคู่ผู้รู้ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับอยู่กับวงการการประกวดนะครับน่าจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นกูรูนางงามระดับประเทศนะคะใช่แล้วครับต้อนรับพี่หนุ่มนะครับนันทพัฒน์เจิมจุติธรรมครับค่ะเอ๊ะทำไมเสียงดังนะครับท่านถัดไปนะครับท่านเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้สร้างที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักแสดงหลายๆท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านก็มีนักแสดงอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับนะฮะต้อนรับนะครับครูปิ่นปิ่นสิริสิริปิ่นครับอีกหนึ่งท่านอยู่ในแวดวงการบันเทิงมานานพอสมควรตอนนี้เนี่ยก็เป็นผู้จัดการฝ่ายคัดสรรและพัฒนาดูแลศิลปินนะครับให้กับทางช่อง8ทาง RS นะครับแล้วก็สร้างศิลปินมามากมายหลายคนนะครับต้อนรับพี่ก้องปิยยุทธรัตนงามอีกหนึ่งท่านครับเป็นแวดวงของสื่อมวลชนนะครับเป็นสื่อมวลชนอาวุโสนะครับอยู่ในแวดวงมานานนะครับเป็นคอลัมนิสต์นะครับเขียนข้อมูลต่างๆมากมายนะครับหนูสี่ก็ผ่านใช่แล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นเทรนเนอร์นะคะคณะกรรมการให้กับทางกองประกวดด้วย
ช่แล้วนะครับตอนนี้เป็นว่าที่ด็อกเตอร์ด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับต้อนรับพี่บ๊อบจุมพลโพธิสุวรรณนะครับพามพามเข้าอีติดแล้วเป็นมุกนะคะเป็นมุกยังไงครับพี่กองคิดมานานไหมครับนานนะครับธรรมดาอ๋อธรรมดาโลกไม่จำบอกว่าธรรมดาโลกไม่จำนะคะเมื่อกี้เป็นการเปิดตัวให้คนจดจำท่านถัดไปครับนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมติดตามตั้งแต่ตอนที่สมัยที่เขาคนนี้เนี่ยประกวด Dutch Boy and Girlโอ้โหโอ้โหเลยเหรอตอนนี้นะครับเป็นผู้กำกับแล้วนะครับกับละครคุณชายตำระเบิดทางช่อง74นะครับนะฮะต้อนรับนะครับพี่อ้นลัตติพงษ์ผู้มาลีอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้จัดละครเช่นเดียวกันหนูสี่วันนี้นี่มันเลือกนักแสดงกันล้วนๆเลยนะใช่แล้วค่ะนะครับทางช่อง IPM นะครับต้อนรับดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลครับโอ้โหยังไม่หมดนะครับกรรมการกับผู้เข้าแข่งขันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผู้เข้าแข่งขันไปนั่งแล้วกรรมการประกวดนะครับเพราะถ้าเท่ากันไม่ใช่นะคะเราเรียกว่าเราอยากให้ผู้เข้าประกวดของเราทุกท่านได้มีโอกาสเพราะทุกคนมาเพื่อเป็นนักแสดงถูกไหมคะได้ครับใช้เวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับกรรมการเยอะนะครับท่านถัดไปครับดร.ทัศนันท์อาสาสุขนะครับผู้บริหารโรงเรียนไทยหัตถการนวดและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านถัดไปครับอาจารย์ดร.เอราวัณทัพพลีครับดร.บลูผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านถัดไปครับคุณวนารัตน์ธานีรัตน์นะครับผู้บริหารคลินิกเสริมความงามวีเดนสีลมครับท่านถัดไปครับดร.ทรงกลดสุขสมใจวิศวกรอากาศยานครับทางนู้นเต็มทางด้านนี้ได้นะครับเถิดไปอีกนะพี่ลุยเนาะเราขยับมาสุดเลยนะคะจัดที่อาคารนู้นก็ดีนะใหญ่ดีนะครับถ้ารู้ว่ากรรมการมากมายดีนะครับท่านลองแป๊บนึงนะครับท่านถัดไปครับคุณพรวิทย์ประเสริฐครับกรรมการท่านถัดไปครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทวีวัฒนาครับท่านถัดไปครับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยครับคุณรัฐจิตมีรักครับท่านถัดไปครับคุณนายสันสนะสุริยะโยธินครับคุณสันสนะนะครับกรรมการประสานงานและติดตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับขอประทานโทษนะครับ